จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น8รายค่ะโดยทั้ง8รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะมาที่สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทยในวันนี้นะคะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,269 รายเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 2,444 รายและตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้332รายค่ะมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วนะคะ 3,105 รายและกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล106รายเสียชีวิตไม่มีเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะมาที่รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ของเราในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น8รายนะคะเป็นผู้ป่วยคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศค่ะโดยเดินทางกลับมาจากอียิปต์4รายซูดาน2รายและสหรัฐอเมริกา2รายค่ะสำหรับรายละเอียดนะคะผู้ป่วยคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอียิปต์ค่ะรายที่1และ2นะคะเป็นเพศชายอายุ21ปีเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่8กรกฎาคมและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีค่ะพบเชื้อจากการตรวจครั้งที่2นะคะในวันที่19กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่11ของการกักตัวค่ะโดยทั้ง2รายนี้นะคะไม่มีอาการก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกันจำนวน15รายค่ะรายที่3และ4นะคะเป็นเพศชายอายุ20ปีและ24ปีอาชีพนักศึกษาเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่17กรกฎาคมค่ะและได้เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีพบเชื้อจากการตรวจครั้งที่1นะคะในวันที่21กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่5ของการกักตัวค่ะทั้ง2รายนี้ไม่มีอาการเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ค่ะพบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกันจำนวน4รายอีก2รายนะคะเดินทางกลับมาจากประเทศซูดานค่ะเป็นเพศชาย1รายนะคะอายุ20ปีและเพศหญิง1รายอายุ20ปีทั้ง2รายอาชีพนักศึกษาค่ะเดินทางถึงไทยในวันที่10กรกฎาคมพบมีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือที่เรียกว่า PUI นะคะจึงมีการตรวจหาเชื้อณด่านควบคุมโรคสนามบินสุวรรณภูมิในขณะนั้นไม่พบเชื้อนะคะจึงได้เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีค่ะและได้มีการตรวจเชื้อนะคะในครั้งที่3ค่ะในวันที่21กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่12ของการกักตัวนะคะผลพบเชื้อค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะพบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกันจำนวน15รายค่ะอีก2รายเดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นเพศหญิงอายุ20ปีและ23ปีอาชีพรับจ้างเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่18กรกฎาคมค่ะและได้เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในกรุงเทพมหานครพบเชื้อจากการตรวจครั้งที่1นะคะในวันที่21กรกฎาคมค่ะซึ่งเป็นวันที่4ของการกักตัวค่ะสำหรับสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะก็มีคำถามว่าจำนวนผู้ป่วยที่เรารับเข้ามาในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้มีทั้งหมดกี่คนนะคะจำนวนคนที่เรารับเข้ามาในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้น้อยขณะนี้ค่ะมีจำนวนทั้งสิ้น 6,470 คนนะคะโดยพบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น332รายค่ะซึ่งคิดเป็น 0.55% นะคะซึ่งถือว่ามีจำนวนไม่มากค่ะและในตารางนะคะด้านขวาล่างสุดนะคะก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยมีจำนวนทั้งสิ้น332รายค่ะโดยในขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล106รายซึ่งก็คือจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดของเราในขณะนี้ค่ะสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะจำแนกตามประเทศต้นทางค่ะจะเห็นว่าในกรอบสีแดงนะคะก็คือจำนวนผู้ป่วยที่เราตรวจพบในวันนี้เพิ่มขึ้นค่ะจากซูดาน2รายอียิปต์2รายและสหรัฐอเมริกา2รายค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น332รายค่ะมาที่สถานการณ์ของโควิด-19 ทั่วโลกนะคะในวันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากกว่า 15,300,000 รายแล้วนะคะโดยเป็นจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากถึงเกือบ 280,000 รายซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ค่ะ
และมีจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะในวันนี้มากกว่า 7,000 คนค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 630,000 คนแล้วค่ะ